สวัสดีครับวันนี้เอาเทคนิควิธีการทำแบบ1แผ่นไม่ใช่สิทำแบบ1หน้าให้อยู่ใน2แผ่นนะครับมาดูว่าเราจะทำยังไงนะสมมุติว่าเราลากแบบไปใส่ชีทเนี่ยแล้วพื้นที่มันไม่พอมันต้องแบ่งออกแบบออกเป็นพาร์ท1กับพาร์ท2อะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูพิเคทมาก่อนดูพิเคทโอเคอันนี้ก็เป็นแซมเปิลนะครับเป็นแซมเปิลเนี่ยสมมุติเราจะทำงานในหน้านี้แหละแต่ว่าเราจะตัดออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วให้เราทำอย่างนี้นะคลิกขวาแล้วก็ duplicate เป็นตัวล่างสุดนะครับ add dependent นะครับsample ก็ตั้งชื่อ r 1อย่างนี้นะครับ r 1โอเคต่อไปก็ duplicate อีกอันนึงนะ duplicate dependent อีกอันนึงให้เป็นอันนี้อาจจะเป็น part 2นะครับพาร์ท2โอเคทีนี้เจ้าพาร์ท1พาร์ท2เนี่ยพาร์ท1ก็อาจจะโชว์ครึ่งนึงของบ้านสมมุตินะครับประมาณนี้ตรงแถวเลยอยู่ลายดีมานิดนึงนะครับโอเคพาร์ท2ก็อาจจะโชว์ท่อนนี้นะครับโชว์ท่อนนี้แทนประมาณนี้นะคิดลายอาจจะง่อยไปหน่อยนะปุ๊บขยับมาโอเคจากนั้นเราก็สร้างชีทนะครับมา new sheet ใช่ไหมครับสมมติว่าใช้ A3 แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีทแผ่นที่1นะครับชีทแผ่นที่1เนี่ยเราก็ลากไอ้พาร์ท1เนี่ยมาใส่นะครับพาร์ท1มาใส่โอเคลากพาร์ท1มาใส่แล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะครับจัดแบบจัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่พาร์ท1นะโอเคต่อไปพาร์ท2นะครับพาร์ท2แล้วก็สร้างชีทใหม่นะเปลี่ยนชื่อก่อนนะ A1-01 พาร์ท1ต่อไปก็สร้างชีทใหม่นะปึ้ง A3 อันนี้ก็จะเป็น A1-02 กด F2 นะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้พาร์ท2โอเคแล้วเราก็เอาพาร์ท2เข้ามาใส่แบบนี้ปึ้งจะให้มันแหลบๆกันนิดนึงนะครับโอเคนี่อาจจะประมาณนี้โอเคโอเคอุ๊ปส์กดผิดนะโอเคประมาณนี้นะทีนี้ข้อดีของการทำอันนี้คืออะไรนะครับเวลาเราทำงานเช่นเราจะแท็กเพิ่มเราจะอะไรเพิ่มนะครับให้เราไปทำในหน้านี้หน้าเดียวเลยหน้าแซมเปิลนะครับเช่นผมไปวัดเพิ่มนะผมจะวัดเพิ่มวัดตรงนี้ก็ได้วัดทิ้งไว้วัดเพิ่มหรือว่าแท็กได้ไหมวัดดีกว่าวัดเพิ่มนะครับเนี่ยปึ๊บจริงจะแท็กก็ได้นะครับแท็กจะวัดก็ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำแบบ annotation เราทำในหน้านี้หมดเลยซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันจะไปโชว์ในแบบทั้งพาร์ท1นะพาร์ท2ด้วยนะครับคือเราทำงานทีเดียวทำงานรอบเดียวนะประมาณเนี้ยนะอะไรประมาณนี้นะครับหรือขยับแท็กนะขยับแท็กเบอร์46อย่าลืมนะเวลาทำในหน้านี้นะหน้าต้นฉบับมันนะขยับแท็กเข้ามาตรงนี้สมมุตินะอันนี้มันก็น่าจะเอฟเฟคทั้ง2แผ่นนะนี่เห็นนะครับปุ๊บเอฟเฟคทั้ง2แผ่นเลยนะโอเคก็ใครมีปัญหาว่าอาคารมันใหญ่นะครับแล้วก็อยากได้สเกลเช่นฟิกสเกลตัวนี้แต่ว่าไม่สามารถยัดลง1แผ่นได้ก็ไปลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับสวัสดีครับ